กระปัดกระปัดเออกวยไทยอยู่นี่ละกวยไทยอยู่ปักอดีบันปักอดีเมี่ยงกูไม่ได้เจาะพูดเลยเนี่ยที่เมาจนหนึ่งนะเออดีละกว่าส่วนเหตุการณ์นี้คนที่ถูกกล่าวหาเองไม่ยอมนะคะคือชาวบ้านเนี่ยเขาสงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมในหมู่บ้านช่วงนี้เนาะคนป่วยคนตายบ่อยก็เลยไปเชิญร่างทรงมาทำพิธีเพราะเชื่อว่าน่าจะเกิดจากผีปอบแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่พิธีเกิดขึ้นคนในพิธีไปชี้หน้าผู้ชายคนนึงค่ะแล้วไปกล่าวหาว่าเขาเป็นปอบเป็นกาลกินีบ้านกาลกินีเมืองคนโดนกล่าวหาเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวัยยาวัจกรเคยเป็นสมาชิกอบต.แกไม่ยอมสิคะถูกกล่าวหาแบบนั้นกลางวงแกเลยไปแจ้งความลองดูภาพในช่วงการทำพิธีค่ะเป็นพิธีที่ชื่อว่าพิธีเสียงคล้องในการจัดการกันว่าเฮ้ยใครเป็นปอบเนี่ยให้มาอยู่ในวงสายสินนะแล้วก็ทำพิธีเพื่อขับไล่ชาวบ้านจะได้สบายใจกูไม่ได้เจาะพูดเลยที่เขาจะหนุนนะมันพูดตีโคตรมันขับรถเออดีละกวยจุดที่ทำพิธีเนี่ยจะอยู่ในวงสายสินคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบคือคุณจงรักค่ะแกบอกว่าตอนนั้นแกถูกคนที่ทำพิธีที่เป็นร่างทรงดึงแกเข้ามาแล้วก็เหมือนเอาไม้ค้ำอ่ะค้ำคอเอาไว้เพื่อกำจัดปอบออกจากร่างกายแล้วตอนนั้นแกบอกแกยืนไม่ได้เพราะว่าไม้มันค้ำอยู่แต่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้รอบๆแกเลยเอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานคือแกเล่าเรื่องให้ฟังนะว่าคือก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนก่อนมีชาวบ้านหลายคนเสียชีวิตกระทันหันบางคนแบบไหลตายนอนหลับไปไม่ตื่นก็มีคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนน่ะเขาก็กลัวๆกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปหาร่างทรงกันมาช่วยทำพิธีกำจัดผีปอบชาวบ้านลงขันกันเขาไม่ได้ทำให้ฟรีนะลงขันกันบ้านละ200บ้านละ300ได้เงินมา 30,000 กว่าก็มาตั้งประรำพิธีทำพิธีกันแล้ววันแรกที่ทำพิธีร่างทรงก็อวดอ้างบอกอุ้ยนี่จับปอบได้100ตัวนะวันนี้ต้องมาจับเพิ่มวันที่2เท่านั้นแหละเกิดเรื่องเลยค่ะตอนนั้นคุณจงรักแกบอกว่าแกก็ไปนั่งดูอยู่ในวัดนั่นแหละที่เขาทำพิธีกันอยู่ๆมีคนนึงน่ะมาชี้หน้าด่าแกบอกปอบเข้าไอ้คนนี้มันเป็นปอบกาลีบ้านกาลีเมืองทีนี้คุณจงรักแกก็โมโหแกบอกผมเนี่ยนะเป็นปอบผมเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมา8ปีเป็นสมาชิกอบต.3สมัยเป็นรองประธานสภาหมู่บ้าน1สมัยเป็นประธานกองทุนเงินล้าน2สมัยปัจจุบันเป็นไวยาวัจกรวัดผมเนี่ยนะจะเป็นปอบผมเลยเดินไปถามพระที่วัดหลวงพ่อถ้าผมเป็นปอบจริงพระอาจารย์รักษาผมให้หน่อยเหมือนร่างทรงเริ่มหน้าเสียเลยเดินเอาไม้มาค้ำคอแกค่ะแล้วก็เกิดภาพแบบนั้นแกบอกคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้แกจะเอาไปแจ้งความเลย1หมิ่นประมาทกล่าวหาว่าเป็นปอบอับอายต่อหน้าคนอื่น2คือทำร้ายร่างกายลองฟังดูค่ะว่ายพ่อแล้วมันบอกหน้าประล่ำอยู่นั่นบอมันก็นั่งอยู่หันพ่อก็เลยไปถามอาจารย์ครับเขาว่าผมเป็นปอบมันเป็นยังไงถ้าผมเป็นอีรีรักษาให้ผมเนี่ยพ่อก็เลยวางสิมึงอย่าเว้าบอกจงมึงอย่าเว้ามึงอย่าเว้าฉันมันก็เอานั่นมันลากพ่อเข้าไปในสายสินตามคลิปนั่นเลยเพราะว่าตอนแรกมันบ่ได้ทายว่าแค่นผมเมียผมเนี่ยก็เตือนกันไปพอดีมื้อนี้มาเบิ่งแม่เขาสิไล่ปอบว่าซั่นพอดีก็เลยบอกเมียผมทายก็เลยทายได้ซั่นนั่นได้ว่าเอาไปวันนี้เขาก็เลยมาพระเพิ่นบอกว่ามันบ่แม่นแล้วเฮ็ดจังซั่นบ่แม่นแล้วซั่นพระเจ้าเลยไปทางหน้าวัดเขาเลยมาเอามันออกจากผมมันก็เลยค่อยไปท่องไปผมก็ได้หลักฐานแล้วผมก็แจ้งความเรื่องทีนี้คุณจงรักผู้เสียหายสันนิษฐานเพิ่มเติมค่ะว่าไอ้พิธีประลำพิธีจับปอบอะไรกันนี่มี2วันใช่ไหมวันแรกมีผู้ชายคนนึงเมาแล้วเดินข้ามสายสินไปลบหลู่พิธีร่างทรงแล้วร่างทรงอ่ะคงจะเข้าใจผิดว่าผู้ชายคนนั้นคือผมแต่ไม่ใช่ไอ้คนที่เมาเนี่ยมันยืนข้างหลังผมอีกทีนึงอ๋อนี่วันแรกนี่แกบอกว่าผมเสียหายนะถูกกล่าวหาต่อหน้าคนอื่นว่าเป็นผีปอบทั้งที่ปัจจุบันเป็นไวยาวัจกรวัดเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกองทุนเงินล้าน
ผมนี่น่าจะเป็นปอบสุดท้ายเลยเอาคลิปไปแจ้งความเลยค่ะคือแล้วถ้าปอบมันสามารถเข้าวัยวัชกรซึ่งทำงานอยู่ในวัดอยู่กับหลวงพ่อตลอดเนี่ยมันเข้าได้นี่มันเหิมเกริมหนักเลยนะแล้วมันบานปลายเป็นเรื่องทำลายร่างกายไงเอาไม้ไปค้ำคอเขาปอบก็คงจะถือคติว่าที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดหรือเปล่าก็เลยเลือกวัยวัชกรดีไม่เข้าพระไม่เข้าหลวงพ่อแบบนี้